ซึ่งวันนี้ค่ะกุ้งสุปราณีสังรักนะคะเป็น Product Manager นะคะสำหรับ Map t i s t นะคะแล้วก็วิทยากรอีกท่านหนึ่งนะคะชื่อคุณเคนโดนะคะสลายุทธมูลเมืองนะคะเป็น Business Development นะคะวันนี้ค่ะเราสองคนมีความภูมิใจนะคะที่จะมาเล่าให้ฟังว่า Map t i s t นะคะคืออะไรนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าเราะคะได้ยินกันว่า Map เออแผ่นที่ทุกคนจะแบบยกมือในในหนึ่งห้องมีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเก้าสิบเปอร์เซ็นกุ้งมั่นใจเลยค่ะว่าจะต้องยกมือรู้จักแมพนะคะเพราะว่าเราใช้ g o o g l e Map กันอยู่ทุกวันเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราใช้ของ Google m a p อะคะ่ะจะเป็นเรื่องของการนำทางเราอยากเดินทางไปที่ไหนหรือเราไปเที่ยวในสถานที่ที่เราไม่เคยไปอย่างเงี้ยค่ะหรือเราจะใช้ในการค้นหาสถานที่แล้วก็จะนำทางไป แต่วันนี้ค่ะกุ้งจะมาพลิกมุมมองนะคะในการที่จะนาแมปนะคะมาใช้งานยังไงเชิงบิสเนสนะคะแล้วตัวแมปทิสจะตอบโจทย์นะคะการทํางานเปลี่ยนมุมมองใหม่อย่างไรบ้างนะคะในงานสัมมนาวันนี้ค่ะทุกท่านจะได้รู้จักกันนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะคือแมปทิสค่ะจะเป็น .Tools นะคะที่เป็น beginning tools เลยค่ะที่จะเปลี่ยนมุมมองจากของเดิมที่เรามีข้อมูลลูกค้าข้อมูลยอดขายหรือข้อมูลเซลล์ต่างๆที่เป็นตารางอย่างเงี้ยค่ะเราจะพลิกมุมมอง จากของเดิมมาเป็นการมุมมองเชิงแผนที่พอมองเชิงแผนที่เราเราเห็นอะไรบ้างเราเห็นอะไรชัดขึ้นเราเห็นการกระจายตัวชัดขึ้นไหมแล้วเราจะทํายังไงกับมันต่อนะคะวันนี้แบบทีสจะตอบโจทย์พวกนี้ให้ทุกท่านได้ทราบไปพร้อมๆกันค่ะทีนี้นะคะหลังจากนี้นะคะกุ้งจะมีการแนะนํานะคะสําหรับอันเจนดาของเราวันนี้นะคะ กุ้งขอแนะนำ a เจนดาของเราวันนี้สักนิดนึงนะคะ mm hmm. เพื่อที่ทุกท่านจะได้รู้ว่าเรามีขั้นตอนในการคุยกันยังไงบ้างนะคะ mm hmm. จะได้เตรียมตัวแล้วก็เข้าใจภาพไปพร้อมๆกันค่ะ mm hmm. เรื่องแรกเลยค่ะ mm hmm. กุ้งจะมา overview นะคะทั้งแทนจารีนนะคะทั้งแมปทีสนะคะให้ฟังว่า a ม t ท s สคืออะไรทันจรินเป็นใครนะนะคะแล้วก็มันจะมีตัวไฮไลท์นะคะฟีเจอร์ต่างๆของ m แมปท s สนะคะอันนี้ก็จะเจาะตามไฮไลท์เด่นๆนะคะที่ m แมปท s สทำได้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งค่ะก็จะเป็นยูสเคสที่เอา m แมปท s สไปใช้งานจริงนะคะเพื่อที่ให้ทุกท่านนะคะจะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันแล้วก็ส่วนสุดท้ายค่ะก็จะเป็นแรป p ัพแล้วก็ q a นะคะที่สำคัญค่ะวันนี้นะคะเรามีการจับรางวัลรักกี้ดอเนาะ ที่จะให้ทุกท่านนะคะเป็นมีรักกิโอจำนวนสิรางวันค่ะเป็นถุงผ้านะคะเป็นถุงผ้ารักโลกจาก Google Cloud ค่ะแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่จะเป็นรางวัลน,นะคะน่ารักน่ารักสำหรับทุกท่านนะคะที่มีการถามคำถามนะคะในหลังจบ a เจนดาวันนี้นะคะ โอเคถ้าอย่างนั้นนะคะกุ้งขออนุญาตนะคะนำทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนาวันนี้นะคะ Improving your business with MapTis i n t e l l i g e n t Platform by t a n g e r i n e นะคะ,ะตามอันดัานะคะขอแนะนำ t a n เ e r i n e ให้ทุกท่านรู้จักก่อนบางท่านอาจจะรู้จัก t a n g e r i n e แล้วนะคะงั้นกุ้งขอแนะนำอีกครั้งหนึ่งนะคะ t a n g e r i n e ค่ะเป็น Total IT Solution Provider นะคะที่เราโฟกัส เป็น enterprise IT solution หรือเป็น cloud solution ต่างๆทันจรีเนี่ยค่ะจะมีทีมงานนะคะที่มีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆช่วยคอยให้คำปรึกษาคอยช่วยเหลือลูกค้านะคะในการที่จะ implement ระบบหรือจะเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่นะคะเรามีการให้บริการครบวงจรค่ะทีนี้ทันจรีนะคะมี4พิลล่าหลากักๆที่เป็น product ที่เราดูแลอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็น Cisco Dell EMC นะคะ Google Cloud หรือ VMware นะคะ สังเกตได้ว่าทั้ง4พิลพิ์นะะี้ค่ะทุกโปรดักต์นะคะเราจะเป็นพาร์เนอร์เลเวลสูงสุดนะคะเราเป็นพาร์เนอร์ที่ได้รับการเซอร์ติฟายนะคะไม่ว่าจะเป็น Cisco ้นะคะเดลเอ็มซนะคะ VMware แล้วก็หลักๆวันนี้ที่เราจะพูดถึงะคะก็คือเซอร์ติฟายจากตัวเอ่อ l o Cloud นะคะการที่บริษัทเรามีเซอร์ติฟายนะคะช่วยอะไรลูกค้าอย่างแรกเลยคะ่ะเราจะมี การทำงานวิธีการโปรเซสต่างๆให้เป็น best practice นะคะตามที่เจ้าของ Product วางไว้แล้วก็เราจะต้องมีการสอบนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าการใช้บริการจากเรานะคะจะได้สิ่งที่ดีที่สุด Service สเซอร์วที่ครอบคลุมทุกด้านนะคะที่จะนำมาช่วยเหลือลูกค้านะคะทำให้ลดระยะเวลาในการขึ้นระบบนะคะเราก็จะมี c o n ซัลทในการช่วยเหลือลูกค้าอยู่ในพาร์ทนี้ด้วยค่ะ ทีนี้ถามว่าแล้วแมปทิสนะคะทำมาจากอะไรนะคะแมปทิสค่ะเป็นโซลูชันน้องใหม่ที่ทำมาจาก Google Cloud Platform แล้วก็ Google Map Platform นะคะทีนี้กุ้งขอเข้าเรื่องเลยนะคะสำหรับงานสัมมนาวันนี้นะคะแมปทิสคืออะไรนะคะอย่างที่บอกคะ่ะแมปทิสจะเป็นตัวหนึ่งนะคะเป็น beginning tools ในการทำงานเชิงพื้นที่นะคะที่จะสามารถให้ลูกค้าคะ่ะ เปลี่ยนมุมมองจากของเดิมเรากุ้งเชื่อว่าในแต่ละ business ค่ะทุกคนจะมีข้อมูลของลูกค้าอยู่แล้วนะคะมีฐานข้อมูลเก็บอยู่แล้วแต่ฐานข้อมูลนั้นน่ะมีมูลค่าด้วยนะคะแต่ว่าเราอะ่ะไม่ได้เอามาวิเคราะห์ต่อหรือบางท่านใช้ BI นะคะก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าหลายๆท่านนะคะก็ยังใช้ข้อมูลลูกค้าไว้เพื่อการออก b ิลลิง่งถูกไหมคะแต่วันนี้ค่ะเรากําลังจะนําข้อมูลที่ทุกคนมีนะคะแล้วเอามาเปลี่ยนมุมมองแค่สวิ t จากมุมมองที่เป็น ตารางนะคะเราเอามาสวิตเป็น Visualization บนแผนที่นะคะทีนี้ Map พ i s จะเป็น beginning tool ที่ใช้งานง่ายนะคะที่ user ไม่จำเป็นต้องมีการโคดดิ้งนะคะ user ไม่ต้องมีความรู้ทางด้าน GIS ทางด้านเชิงแผนที่เพียงแค่มีการอัปโหลดไฟล์มีการคอนฟิกนะคะทำให้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนมุมมองจากของเดิมที่เคยเห็นได้เลยนะคะ สรุปแล้วนะคะ m a p ท i ส t คือเครื่องมือในการแสดงผลข้อมูลที่สามารถเอาข้อมูลต่างๆที่เรามีเก็บไว้นะคะมาแสดงผลบนแผนที่เพื่อเพิ่มมุมมองใหม่นะคะแล้วก็ทำให้เราเห็นโอกาสการขยายฐานลูกค้าของเราในด้านเชิงพื้นที่ค่ะแล้วทำไมต้องเป็น m a p ทีสนะคะอย่างนี้ค่ะ จากของเดิมเราบอกว่าข้อมูลเราเป็นตารางอ่ะก็เป็นเป็นตารางคนที่1คนที่2คนที่สามอย่างเงี้ยค่ะวันนี้พอเราเปลี่ยนมุมมองนะคะเราจะเห็นเลยว่าเมื่อเวลาที่เราเอาข้อมูลลูกค้าโปรยลงไปในแผนที่อย่างแรกที่เราเห็นเลยค่ะลูกค้าเรากระจายตัวกระจุกตัวอยู่ที่ไหน ะะเราจะเห็นได้เลยค่ะว่าฐานลูกค้าจริงๆเราอยู่ที่ไหนหรือมันยังมีแอเรียไหนไหมที่ยังไม่มีลูกค้าเลยหรือเรามีสาขาที่ให้บริการลูกค้าอยู่ในบริเวณนั้นแล้วเรายังต้องขยายได้อีกไหมหรือเรามีการบริหารจัดการเซลส์ของเราอย่างเหมาะสมแล้วหรือไม่นะคะ,ะต่อไปค่ะอย่างที่กุ้งบอกค่ะพอเราเห็นแล้วนะคะว่า ลูกค้าเรากระจายตัวกระจุกตัวอยู่ไหนทีนี้เราจะเริ่มเห็นว่าแอเรียไหนยังว่างอยู่แอเรียไหนแน่นแล้วหรือแอเรียไหนที่มีคู่แข่งอยู่นะคะเราจะทำยังไงให้รีเทลบริษัทของเราสาขาของเราอะคะ่ะเข้าไปอยู่ในแอเรียนนั้นได้นะคะอันนี้เราจะเห็นภาพรวมเชิงพื้นที่ได้มากขึ้นนะคะ ีนี้พอเราทราบแล้วว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนโอกาสขายเป็นยังไงแล้วปัจจุบันละ่ะสินค้าเราขายดีที่ไหนนะคะอันนี้เราก็จะเห็นเลยค่ะเพราะว่าในฐานข้อมูลของเราลูกค้ารายนี้ใครดูแลอยู่เขาซื้อสินค้าอะไรของเราไปบ้างยอดขายเป็นเท่าไหร่พวกนี้ค่ะจะแสดงบนแมปเดี๋ยวกุ้งจะพาไปดูเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านนะคะเห็นภาพเนาะแล้วก็เข้าใจว่าอ๋อพอการสวิช มุมมองแล้วมันเห็นแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ทุกท่านดูนะคะสุดท้ายค่ะพอเราเห็นข้อมูลรวมทั้งหมดเราเห็นเลยค่ะว่าอ๋อจริงจฐานลูกค้าเราอยู่ภาคเหนือเนาะหรือไม่ในภาคเหนือมันกว้างเกินไปอ๋อฐานลูกค้าเราอยู่เชียงใหม่ แล้วบริเวณภาคใต้ล่ะถ้าเราจะขยายไปต่อตอนนี้เราเริ่มจากทาอะไรได้ก่อนลูกค้าเรามีเยอะมีน้อยแค่ไหนยอดขายเราเป็นยังไงที่สําคัญนะคะมันยังใช้ไปถึงในพวกมาร์เก็ตติ้งนะคะที่มาร์เก็ตติ้งสามารถเอาไปทาแคมเปญไปทําโปรโมชั่นเนาะเพราะว่าเราอะมีข้อมูลอยู่แล้วว่าอะไรขายดีที่ไหนลูกค้าเราอยู่ที่ไหนคู่แข่งเราอยู่ที่ไหนอ่าพอร์ฟอร์แมนซ์ในของแต่ละแอเรียเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ที่นี้นะคะที่ผ่านมากุ้งได้เล่าไปแล้วนะคะว่า MapTis คืออะไรย้อนอีกทีนะคะ MapTis คือ beginning tool สำหรับการทำงานเชิงพื้นที่นะคะที่เป็น tool s ที่ง่ายเราเป็น s o f ์ w a r e as a service นะคะใช้งานง่ายแค่มี username password internet ก็สามารถใช้งานได้เลยค่ะกุ้งจะขอต่อด้วยที่ workflow ของตัว MapTis นะคะ อย่างแรกเลยค่ะอันนี้กุ้งจะพยายามย่อเป็นคอนเซปต์นะคะแล้วก็จะได้ให้ทุกท่านเข้าใจง่ายๆไปพร้อมๆกันค่ะตัว w o r k ์ l โฟนะคะอย่างที่รู้กันการทำงานเชิงแผนที่หรือเชิงพื้นที่อะค่ะสิ่งที่จำเป็นต้องมีก็คือเป็นพิกัดเนาะแต่โดยส่วนใหญ่อะค่ะ70%ของลูกค้านะคะที่จะไม่ได้เก็บพิกัดไว้นะคะจะเป็นบ้านเล็กที่อันนี้ค่ะทางเราเข้าใจดีถึงปัญหานี้ ฉะนั้นนะคะ MapTis เราค่ะก็มี tools นะคะในการที่จะ convert จากบ้านเลขที่ฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ไม่มีพิกัดแล้วจะใช้งานได้หรือเปล่าต้องไปหาพิกัดมาไหมอันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะทางทีมงานเราคิดมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะว่าแค่มีไฟล์นะคะที่เป็น csv, kml หรือว่า excel, spreadsheet, geojson ได้หมดเลยค่ะอันนี้ก็เป็นบานเลขที่นะคะแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปบน MapTis สามารถ convert จากบานเลขที่นะคะ เป็นพิกัดได้เลยนะคะจากนั้นเนี่ยพอเรา i m p o r t Data เราได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำการ Data v i s u a l i z a t i o n บน map นะคะพอเราอัปโหลดข้อมูลปับ๊บเราเห็นเลยว่าข้อมูลเราอยู่ตรงไหนลูกค้าเราอยู่ตรงไหนบ้างแล้วเดี๋ยวกุ้งจะไปเจาะลึกใน h i g ไฮไลท์ฟังชันนะคะว่าพออัปโหลดข้อมูลลูกค้าขึ้นไปแล้วอา้าวแล้วถ้าลูกค้าเรามีหลายประเภทละ่ะเป็น Con convenience Store เป็น De p a r t m e n t s t o r e แล้วจะแยกยังไงดูบนแมบปบเห็นภาพแบบไหนเดี๋ยวกุ้งพาไปดูในไฮไลท์นะคะ ทีนี้ขั้นตอนที่3ค่ะหลังจากที่เรา Import Data เรียบร้อยแล้วเอามาทำ Data v i s u a l i z a t i o n เรียบร้อยแล้วสุดท้ายไฮไลท์ตัวที่สำคัญนะคะก็คือเป็น a n a l y t i c and s u m m a r i z e Data นะคะหน้าจอน,นี้นะคะกุ้งเรียกมันว่า Dashboard นะคะตัว Dashboard นี้ช่วยยังไงนะคะความน่ารักของ d a s h บอร์ d อันนี้ค่ะก็คือเป็นวา r i ตี้ที่สามารถให้ u s e r อร์คอนฟนะคะตัว Dashboard เองได้ว่าอยากเอาชั้นข้อมูลไหน มาแสดงผลจะเป็นกราฟวงกลมกราฟแท่งที่สำคัญอินเทอร์แอคทีฟกับแมปด้วยค่ะทีนี้เอเาแล้วลูกท่านจะเริ่มสงสัยแล้วค่ะว่าแล้วซัพพอร์ต d a t a อะไรบ้างที่บอกว่าสามารถ Import Data เข้าสู่ระบบ m p t ทิสได้เลยกุ้งม,มีใครข้อสงสัยคะให้นะคะก็คืออย่างแรก ทำแบบ Import Data ก็คือเป็นไฟล์มาแล้วเราก็กดอัปโหลดขึ้นไประบบ m a t t ีสนะคะก็รองรับไม่ว่าจะเป็น CSV File, g ฟล์จีโอ s จสารเ s เ e e e แอ e หรือว่า Excel เนาะหรือถ้าลูกค้าบอกว่าอุย้ยไม่อยากจะมาอัปโหลดทุกวันเพราะว่ามีลูกค้าใหม่ทุกวันเลยนะคะแล้วก็ลูกค้าค่อนข้างเยอะฉะนั้นสามารถไปต่อตรงกับ Database ของลูกค้าเลยได้ไหมอันนี้ก็ทําได้เช่นกันค่ะแต่ต้องบอกข้อจากัดไว้นิดนึงนะคะเนื่องจากว่า ตัว a p t ท i s ค่ะเราทำมาจาก Google Cloud Platform แล้วก็ Google Map Platform ฉะนั้นเนี่ยเอ่อ Database c บ n n e n t i o n ที่รองรับค่ะเราก็จะ c o m p พ l e ตามที่ Google Cloud Platform มีไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างค่ะว่า Database Connection เนี่ยมีอะไรบ้างก็เป็น Sap นะคะเป็น MySQL นะคะอ่ะอีกตัวหนึ่งค่ะก็จะเป็นล,ลูกค้าที่บางรายก็จะแจ้งว่าพี่มี CRM ใช้อยู่แล้วพี่ใช้ ERP อยู่แล้วนะคะแล้วถ้าจะเป็น ทำเว็บเซอร์วิส API ได้ไหมเป็นขารับขาส่งได้หรือเปล่าอันนี้ค่ะ MapTis ก็มีรองรับนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ใช้งานนะคะที่มีระบบหลากหลายนะคะอันนี้ก็ต้องมาคุยกันก่อนว่า CRM ใช้เป็นของอะไรนะคะถ้าเปิดเว็บเซอร์วิสรอไว้เนี่ยทำเป็นเซอร์วิสอะไรนะคะทีนี้ค่ะเราได้รู้จัก MapTis คืออะไรไปแล้วนะคะแล้วทำไมต้องเป็น MapTis ล่ะนะคะไปเรียบร้อยแล้ว ทีนี้กุ้งของนำทุกท่านเข้าสู่ไฮไลท์ฟีเจอร์นะคะทวนย้ำกันอีกสักครั้งนะคะแบบคิสคือ beginning to เนาะการทำงานเชิงพื้นที่นะคะที่เป็น no code นะคะก็คือเป็นซอฟต์แวร์แ s a service มีแค่ username password user ก็เข้าไป config แล้วก็ใช้งานได้เลยทีนี้นะคะกุ้งจะนำเข้าสู่ highlight feature เนาะที่บอกว่า highlight feature เนี่ยเอมันยังไงอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัว map ป i s t เลยค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะมีการ login page นะคะพอ login เข้ามาแล้วอะคะ่ะก็จะสู่เข้าสู่หน้าตาที่เป็น map centric เนาะทำไมเราต้องมี login page แมปท i สอคะ่ะมีการดีไซน์นะคะให้ทำเรื่อง m a n a g e User ด้วยเพราะว่าเราบอกว่าบางทีเป็นข้อมูลลูกค้าเป็นข้อมูลเซลล์เป็นข้อมูลยอดขายบางที่เราบอกว่าเซลล์เราไม่ให้เห็นของกันและกันนะเห็นเฉพาะของตัวเองให้ Manager เท่านั้นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้แมปทิสก็มีนะคะแพ็กเกจที่รองรับการ m a n a g e จอร์ยแบบนี้อยู่ด้วยนะคะต่อไปค่ะ กุ้งบอกไว้เนาะว่ามีการ Import Data นะคะไม่ว่าจะเป็น database connection เป็นการอัปโหลดเป็นไฟล์ขึ้นไปแต่ว่าในตัวอย่างเนี้ค่ะกุ้งขอยกตัวอย่างเป็นการอัปโหลดแบบเป็นไฟล์เนาะนะคะทีนี้ในหน้าสไลด์ค่ะทุกท่านจะเห็นว่าเราสามารถเลือกได้อย่างที่บอกค่ะถ้าไม่มีพิกัดนะคะไม่ต้องกังวลเราสามารถอัพโหลดไฟล์ไปแล้วก็บอกแ a p ท i z ว่าช่วย Convert นะคะ geo coding ให้หน่อยนะคะ จากนั้นนะคะบ้านเลขที่ที่เรามีก็จะกลายเป็นพิกัดทันทีอยู่บนแผนที่ค่ะจากหน้าจอนะคะทุกท่านจะเห็นว่าเอ๊เป็นเป็นวงกลมนะคะแล้วก็มีตัวเลขข้างในนะคะในภาษาทางการทํางานเชิงพื้นที่เนาะเราเรียกกันว่าคลัสเตอร์นะคะคลัสเตอร์คือการรวมกลุ่มคันของข้อมูลเมื่อเราซูมอินเข้าไปเรื่อยๆะคะ่ะข้อมูลก็จะแตก แต่การดูแบบนี้มันก็จะดูว่าอ๋อกลุ่มนี้มีลูกค้าอยู่30มรายกลุ่มนี้ซึ่งเราสามารถให้สีได้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าความหนาแน่นน้อยสีฟ้าความหนาแน่นเยอะสีแดงอันนี้จะช่วยให้เราเวลาดูภาพรวมอะค่ะก็จะสะดวกมากขึ้นค่ะแต่ถ้าลูกค้ามีการอัปโหลดไฟล์แล้วมีพิกัดเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นการเก็บพิกัดมาแล้วเนาะต่อไปค่ะ เป็นเรื่องของการ change style นะคะอันนี้ use case คืออะไรนะคะถ้ากุ้งบอกว่ากุ้งมีลูกค้าทั้งหมด7ประเภทนะคะในร้านของเราที่เราแบบมีขายลูกค้าไปอย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นเนื่องจากกุ้งเป็นรีเทลเนาะกุ้งจะต้องมีขายลูกค้าที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตลูกค้าที่เป็น convenience store ลูกค้าที่เป็น department store อย่างเงี้ยคะ่ะแล้วกุ้งจะรู้ได้ยังไงว่าใคร เป็นอะไรแบบไหนบ้างนะคะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะคะว่าในแต่ละเลเยอร์เราจะให้พินนั้นสีอะไรนะคะแบบทิสก็จะมี Tools นะคะให้ใช้ไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดเลยสีเดียวกันหรือแต่ละประเภทของลูกค้าคนละสีหรือเราสามารถสะดวกกว่านั้นนะคะโดยที่เราสามารถใช้ไอคอนหรือโลโก้ไม่ว่าจะเป็นสมมุตินะคะกุ้งอัพโหลดที่เป็น Convenience Store เซเว่นแฟมิลี่มาร์ทอชอปกุ้งสามารถเอาโลโก้นะคะมาอัปโหลดลงในแมปทีสมันก็จะช่วยให้เรา Visualization ได้ง่ายขึ้นเราดูปั๊บเรารู้เลยอ๋อตรงนี้เซเว่นอ๋อตรงนี้ Family m a r รนะคะทีนี้ตามหน้าจอค่ะทุกท่านจะเห็นภาพที่เป็นเขียวเป็นแดงนะคะอันนี้ค่ะเราเรียกว่า Heat Map อันนี้ก็จะเป็นการดูแผนที่อีกประเภทหนึ่งนะคะเป็นแผนที่ความร้อนเนาะก็จะใช้ดูในเรื่องของความหนาแน่นเช่นกันค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของ add edit delete นะคะกรณีนี้กุ้งยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าเราอัปโหลดไฟล์ลูกค้าขึ้นไปแล้วแล้วก็เรามีเป็นบ้านเลขที่นะคะจากนั้นเรามีการทำ convert ให้แบบที่ช่วย convert หน่อยเป็นพิกัดให้นะคะแต่พิกัดนี้ค่ะมันยังมีความถูกต้อง ออยังมีความไม่ถูกต้องนะคะฉะนั้นเนี่ยบางทีอ่ะร้านค้าของลูกค้าเราอยู่ฝั่งถนน,นเนี้ยเวลาเราคอนเวิร์ดมาแล้วมันอาจจะอยู่ฝั่งตรงข้ามหรือมันอาจจะอยู่ถัดไปสักสองซอยอย่างเงี้ยค่ะแ a p t ี e ก็เปิดนะคะในฟังก์ชันในการที่จะทําการแอดทําการอ d ด t ิตข้อมูลต่างๆที่อยู่บนแผนที่ทําผ่านหน้าแ a p ที s t ได้เลยนะคะข้อนี้ค่ะจะช่วยให้ลูกค้าได้ประโยชน์นะคะในการที่จะทําข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุดค่ะ จากนั้นนะคะอีกอันนึงที่เป็นไฮไลท์เลยค่ะคือการเซิร์ชนะคะถ้าเราพูดกันทุกวันนี้นะคะ Google บอกว่าอ,าอยากทราบอะไรอยากหาอะไรไปหาที่ Google ก่อนแล้ว Google ก็จะเป็นเหมือน Directory แล้วให้ไดเรกไปที่อื่นฉะนั้นเนี่ยแ a p t i s ค่ะก็ใช้ไฮไลท์อันนี้ของ Google นะคะมาอยู่ในแ a p ท i s เช่นกันนะคะมีการเซิร์ชนะคะแบบ Search by poi ก็คือเซิร์ชตามชื่อสถานที่เนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็เซิร์ชด้วยกราฟิก กุ้งขออธิบายการเซิร์ชด้วย P O I ก่อนนะคะเซิร์ชด้วย P O I คืออะไรอย่างที่บอกค่ะเรามีการอัปโหลดข้อมูลลูกค้าของเราขึ้นไปเนาะฉะนั้นเนี่ยเวลาค้นหาสถานที่อย่างในภาพอะคะ่ะก็จะเห็นขึ้นมา2ก้อนก้อนแรกข้างบนนะคะก็จะเป็นการค้นหาข้อจากข้อมูลลูกค้าที่เราอัปโหลดขึ้นไปเองนะคะหรือเราบอกว่าไม่มีอะข้อมูลลูกค้าอันนี้ยังไม่เคยเป็นลูกค้าเราเลยฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้เซิร์ชอันเนี้ย เซิร์ชบนข้อมูลของ Google นะคะอันนี้ก็จะช่วยให้การค้นหาสถานที่ถูกต้องแล้วก็แม่นยำมากขึ้นนะคะแล้วเราพอเจอสถานที่แล้วเราก็กดแอดเพื่อเป็นลูกค้าใหม่ของเราก็ได้ค่ะทีนี้นะคะอีกเซิร์ชหนึ่งนะคะที่มีประโยชน์นะคะก็คือเซิร์ชด้วยกราฟิกกราฟิกคืออะไรบ้างนะคะที่ตรงกลางจอด้านบนนะคะทุกท่านจะเห็น Search by line พลิก g อนพลิก g อนในทางเชิงพื้นที่ก็คือ พื้นที่รูปปิดนะคะจะมีรูปทั้งสี่เหลี่ยมวงกลมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมนะคะอันนี้ช่วยอะไรนะคะก็คือเวลาเราบอกว่าเรามีพื้นที่สนใจเราอยากรู้ว่า3กิโลจากรัศมีที่ร้านค้าที่เรายือนอยู่มีอะไรตกอยู่บ้างอันนี้ค่ะก็อาจจะไปใช้ในกรณียู c a คทที่เป็นแคนดิเดตเรามีสถานที่ที่อยากเปิดร้านในบริเวณนี้ ราอยากรู้ข้อมูลเดิมนะคะว่ามีลูกค้าของเราตกอยู่เท่าไหร่นะคะมีข้อมูลคู่แข่งตกอยู่เท่าไหร่นะคะหรือมีข้อมูลอื่นๆมีอะไรอยู่บ้างนะคะเพื่อเป็นข,ข้อมูลประกอบในการตัดสินใจบางอย่าง ต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่อง direction นะคะ direction คืออะไรที่ทุกท่านรู้เลยค่ะคือการนำทางเนาะจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งะคะ MapTis ก็มีให้บริการอันนี้เช่นกันนะคะเราสามารถกำหนดจุดนะคะว่าเราอยู่ที่ร้านนี้เราจะเดินทางไปร้าน B นะคะเราจะเดินทางยังไงข้อดีคือพอกดนำทางอะคะ่ะมันจะเด้งนะคะจุด A จุด B ของเราะคะ่ะ ไปที่ Google Map Application ที่ทุกคนคุ้นเคยนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปเซิร์ชใหม่แล้วนะกด Direction ปั๊บจะไปเปิด Google Map Application ที่อยู่บนมือถือเรานะคะแล้วก็ดำเนินการน,นำทางให้ได้ทันทีฉะนั้นเนี่ย User ก็จะเฟรนลี่แล้วอ๋อมันคือ Google Map ที่ใช้ปัจจุบันนี้แหละนะคะอีกส่วนหนึ่งค่ะที่เป็นไฮไลท์เลยนะคะก็คือเรื่อง Route Optimization ค่ะ Route Optimization ของ m a p t i s นะคะมี2โหมดนะคะโหมดแรกก็คือ Quick Quick Mode ค่ะแล้วก็อีกโหมดหนึ่งก็คือ planning Mode ค่ะกุ้งอธิบายก่อนนะคะว่า Quick Mode คืออะไรอย่างที่กุ้งบอกมาตั้งแต่ต้นค่ะว่าตัว maptis ใช้งานง่ายแค่เข้าไปเลือกเข้าไป c o n f i กใส่ข้อมูลเวลานะคะ q u i c k Mode ก็เช่นกันค่ะเลือกว่าจุดตั้งต้นของเราจะมี1นจุดจุดปลายทางหลายจุดหรือจะมีจุดตั้งต้นหลายจุดจุดปลายทางหลายจุดนะคะอันนี้ก็สามารถไปคอนฟิกได้ได้ทั้ง ใส่เรื่องเวลานะคะว่าแต่ละสถานที่อะค่ะก็จะมีเรื่องของการเปิดปิดไม่เท่ากันเขาจะต้องเดินทางไปถึงตอนกี่โมงนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้การวางแผนงานอะทำงานได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าสุดท้ายอะคะ่ะในการทำรูทออปติมิเซชันจะมีตารางออกมาให้เลยค่ะว่าการเดินทางรูทที่1อด่ะรถคันที่1ลดรถคันที่2หรือเรา Adapt ใช้ในการทำงานของเซลล์อย่างเงี้ยค่ะ เซลมีเจดคน7คนนี้มีลูกค้ากี่รายที่ต้องไปพบนะคะมันก็จะกําหนดมาให้เลยค่ะว่าเส้นทางที่1นะคะเดินทางกี่จุดต้องเดินทางไปที่จุดไหนก่อนที่สําคัญมีให้เลือกได้ด้วยนะคะว่าจะเอาเส้นทางที่ใกล้ที่สุดหรือจะเอาระยะเวลานะคะที่ดีที่สุดอันนี้เลือกได้ค่ะใส่เวลาพักได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงนะคะที่เป็นไฮไลท์ของตัว Google Map อของตัว m a p t i ของเราค่ะ อีกส่วนหนึ่งนะคะเมื่อกี้เรา planning ไปแล้วเนาะว่าเซลล์จะเดินทางยังไงเดินทางไปที่ไหนก่อนด้วยระยะเวลาเท่าไหร่คะทีนี้จะมีโหมดเช็คอินเช็คเอาท์ให้ด้วยนะคะอันนี้สามารถใช้ใชงานผ่านเว็บ responsive ที่บายเว็บ responsive ที่เป็นโมบายนะคะที่จะช่วยให้ user ใช้งานได้สะดวกขึ้นหลังจากแพลนแล้วเราสามารถ กำหนดได้นะคะในการเช็คอินเช็คเอาท์ฟังก์ชันนี้ค่ะเรากำหนดที่1กิโลเมตรนะคะถ้าไม่ได้อยู่ในรัศมี1กิโลเมตรก็จะไม่สามารถเช็คอินหรือเช็คเอาทได้ที่สำคัญนะคะมีการเก็บ History นะคะของ User ไว้ด้วยนะคะว่าการเดินทางมาเช็คอินวันเวลาอะไรนะคะแล้วก็สามารถเอา History นี้ค่ะ Export ออกไปเป็น Excel ไปทำงานต่อในการคำนวณค่าเดินทางการเบริกจ่าย e x p e n s e ต่างๆได้เลยค่ะ สุดท้ายค่ะไฮไลท์สุดท้ายนะคะก็จะเป็นตัวแดชบอร์ดนะคะที่กุ้งบอกว่าอันเนี้ยแดชบอร์ดค่อนข้างน่ารักเนื่องจากเราสามารถครีเอทแดชบอร์ดได้ด้วยตัวเองว่าเราอยากดึงข้อมูลอะไรนะคะขึ้นมาแสดงผลเป็นแดชบอร์ดนะคะไม่ว่าแล้วเราเลือกได้ด้วยนะคะว่าจะเป็นกราฟวงกลมกราฟแท่งนะคะที่สำคัญจะอินดอร์แอกทีฟกับแมปนะคะอันเนี้ยก็ จะเป็นไฮไลท์นะคะสำหรับตัวฟีเจอร์ทั้งหมดของ m a p t ที s นะคะอ่าโอเคค่ะทีนี้นะคะสำหรับไฮไลท์แม t ทีสคืออะไรนะคะกุ้งได้แนะนำไปเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้นะคะก็จะเป็นการยูสเคสให้ลูกค้าค่ะจะได้เข้าใจกันมากขึ้นเนาะว่าเออพอบอกว่าการทำงานเชิงพื้นที่เอาข้อมูลขึ้นมาบนระบบแล้วก็วิชไล z ์บนระบบ จะเอาไปทำงานต่อยอดกับ Business ได้ยังไงนะคะเดี๋ยวคุณเคนโดนะคะจะเล่าให้ฟังค่ะขอเชิญคุณเคนโดเลยค่ะครับขอบคุณพี่กุ้งมากนะครับในระหว่างที่โชว์ยูสเคสนะครับาท่านใดมีคำถามนะครับสามารถจะพิมพ์มาในแชทกันได้เลยนะครับสำหรับยุสเคสในวันนี้นะครับที่ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นเกี่ยวกับธุรกิจรีเทลนะครับโดยที่ผมทำธุรกิจเป็นร้านชาไข่มุกเจ้าหนึ่งนะครับที่มีสาขาอยู่ทั่ว กรุงเทพมหานครนะครับทีนี้เนี่ยผมมีแผนที่จะเปิดสาขาใหม่ครับโดยที่มีคันดิเดตสาขาที่ต้องการเปิดอยู่ทั้งหมด5ที่นะครับผมอยากทราบว่านาปัจจุบันนะครับที่ผมมีการเก็บข้อมูลอยู่ครับในรูปแบบตารางนะครับนั่นก็คือเป็นข้อมูลร้านค้าปัจจุบันนะครับมีข้อมูลลูกค้านะครับแล้วก็มีข้อมูลคู่แข่งครับทีนี้เนี่ยผมจะเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้ครับมาตอบโจทย์ครับเพื่อที่จะทําการเลือกหนึ่งสาขาที่เหมาะสมที่สุดนะครับใน การเปิดสาขาใหม่โดยที่ทางผมเองเนี่ยก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญหรือว่าทักษะทางด้านแผนที่อะไรเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า m a p h i ะครับจะช่วยการทํางานตรงส่วนนี้อย่างไรบ้างนะครับก็เริ่มตั้งแต่ในส่วนของการเข้าสู่ระบบนะครับอย่างที่ทางพี่กุ้งได้อธิบายไปในข้างต้นนะครับว่า MapHiz ครับคือซอฟต์แวร์แอสซัตซ์เซิตัวนหนึ่งนะครับที่เราไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่องนะครับเพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็เข้าใช้งานผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็ทําการล็อกอินด้วย username password ก็จะเข้ามาในส่วนของตัวแผนที่ฐานแล้วนะครับอันนี้ซึ่งในระบบของตัวแมปทิสนะครับจะมีส่วนการทํางานทั้งหมด3ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับเริ่มจากส่วนที่เป็นแท็บด้านบนนะครับก็คือแท็บสําหรับการค้นหาลักษณะการทํางานเหมือน Google Search ที่เราคุ้นเคยกันอย่างดีนะครับในเรื่องของการค้นหาตําแหน่งสถานที่สําคัญต่างๆนะครับทีนี้นะครับในส่วนของแท็บทางด้านซ้ายมือครับคือแท็บเครื่องมือการทํางานพื้นฐานบนแมปทิสนะครับแล้วก็ส่วนสําคัญเลยคือส่วนของแผนที่ครับ โดยเป็นแผนที่ฐานของตัว g o o g l e Map ทั้งหมดนะครับซึ่งผู้ใช้งานเนี่ยครับสามารถเลือกแผนที่ฐานที่เหมาะสมกับการทำงานได้เลยนะครับเช่นเป็นแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเป็นแผนที่ไฮบริดนะครับหรือว่าจะเป็นพวกข้อมูลแผนที่ที่เป็นลักษณะภูมิประเทศหรือที่เราคุ้นเคยกันอย่างดีก็คือตัวแผนที่ฐานที่เป็นแผนที่ถนนนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยนะครับจากที่ผมได้กล่าวไปในข้างต้นนะครับว่าวันนี้ผมจะมาใช้ Map ปพ s ซนะครับในการหาตำแหน่งที่เหมาะสมของการเปิดสาขาใหม่โดยใช้ชุดข้อมูลตารางที่เรามีอยู่นะครับ ซึ่งผมได้ทําการเตรียมชุดข้อมูลไว้อยู่แล้วนะครับสตัวก็คือเป็นข้อมูลสาขาใหม่แล้วก็ข้อมูลคู่แข่งนะครับทีนี้เนี่ยผมจะเริ่มจากการนําเข้าข้อมูลตําแหน่งร้านค้านะครับโดยที่ผมมีการเก็บข้อมูลไว้นะครับจะเห็นว่าผมเก็บเป็นชื่อร้านสาขาขนาดของร้านยอดขายในแต่ละเดือนนะครับยอดขายรวมรวมถึงตัวพิกัดและติจูดหรือลองติจูดนะครับที่บ่งบอกว่าร้านนั้นน่ะตั้งอยู่ที่ไหนนะครับซึ่งวิธีการนําเข้าก็ไม่ยากครับในแบบพิซเนี่ยมีฟังก์ชัน Ad d layer นะครับที่เราสามารถนั่มนำเขา,นำเข,านำเข้าตัวข้อมูลเข้าไปใหม่นะครับ โดยที่เราสามารถที่จะทำการเลือกไฟล์นะครับตั้งชื่อนะครับแล้วก็เลือกประเภทไฟล์จากนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ทําการ browse นะครับไปยังตัวไฟล์ที่เราเก็บไว้เอาไว้อยู่บนเครื่องนะครับอันนี้ซึ่งนอกเหนือจากการตั้งค่าทั่วๆไปแล้วนะครับเราก็ทําการตั้งชื่อนะครับโดยที่ผมใช้เป็นชื่อร้านนะครับแล้วก็สับเลเยอร์ตั้งค่าเป็นชื่อเขตนะครับก็คือที่ตั้งของสาขานั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเลื่อนมาดูด้านล่างครับในส่วนของ Delta table นะครับ จะเป็นส่วนของการตั้งค่าว่าอยากจะให้แต่ละคอลัมน์นะครับมีไทป์ของข้อมูลเป็นอะไรนะครับซึ่งบนแบบทิซเนี่ยเราก็มีซัพพอร์ตในการตั้งค่าไทป์ตรงนี้นะครับก็คือทั้งรูปแบบที่เป็นอ่าเท็ก์นะครับเป็นตัวเลขเป็นเป็นทศนิยมหรือแม้กระทั่งแอดเดรสต่างๆนะครับแต่สิ่งที่ผมสนใจก็คือคอลัมน์ latitude กับ longitude นะครับที่สามารถตั้งค่าเป็น location แล้วก็เลือกรูปแบบเป็น latitude หรือ longitude อให้ตรงกับประเภทของข้อมูลนะครับอันนี้เพียงเท่านี้ครับเราก็จะสามารถอยานนำเข้าข้อมูลเข้ามาแล เข้ามาได้แล้วนะครับโดยที่การแสดงผลครับจะแสดงเป็นหมุดที่แสดงอยู่บนแผนที่ให้เลยนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นวิธีที่1นนะครับในการนําเข้าข้อมูลในกรณีที่มีการเก็บที่กัดและลองไว้นะครับโดยการแสดงผลข้อมูลบนแผนที่ครับจะถูกแสดงผลเป็นรูปแบบของคัสเตอร์นะครับที่คือการรวมกลุ่มข้อมูลต่างๆที่อยู่ใกล้กันนะครับก็จะถูกนับรวมกันแล้วก็แสดงเป็นตัวเลขบนแผนที่นะครับ ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดผมอยากจะเปลี่ยนการการแสดงผลหมุดนะครับผมก็ไปทําการเลือกรูปแบบที่เป็นรูปแบบพินได้นะครับตัวแผนที่ก็จะทําการแสดงเป็นเป็นหมุดเป็นมาร์คเกอร์แทนนะครับหมือนที่แบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้นครับผมก็เตรียมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะสามารถเห็นอะไรได้บ้างนะครับก็คือ1เลยเราสามารถเห็นว่าตําแหน่งสาขาปัจจุบันของเราครับวันณปัจจุบันเนี่ยสาขาตั้งอยู่ที่ไหนทั่วกรุงเทพมหานครนะครับยิ่งถ้าเกิดเราทําการเปลี่ยนการแสดงผลครับให้อยู่ในรูปแบบอื่นๆนะครับ อย่างเช่นผมจะทำการตั้งค่านะครับตัวแผนที่นะครับเป็นรูปแบบของฮิ t แม p นะครับหรือว่าแผนที่ความร้อนเนี่ย mm hmm. ก็ยิ่งเห็นได้ชัดนะว่าโซนบริเวณสาทรหรือว่าบางรักเนี่ยเป็นโซนบริเวณที่มีการกระจุกตัวของสาขาเรามากที่สุดนะครับและถ้าเกิดหากเราเปิดชั้นข้อมูลอื่นๆนะครับประกอบการแสดงผลด้วยนะครับอย่างเช่นเป็นตำแหน่งสาขาที่ต้องการเปิดใหม่นะครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่าบริเวณไหนบ้างนะครับที่ไม่เคยมีสาขามาก,ก่อนนะครับ แต่เพียงแต่ข้อมูลพวกนี้ครับมันมันอาจจะยังบอกอะไรเราไม่ได้มากนักนะครับก็คือว่าสาขานั้นดีหรือว่าโอเคจริงหรือเปล่านะครับผมก็มีการเตรียมอีกชั้นข้อมูลหนึ่งไว้นะครับก็คือเป็นข้อมูลคู่แข่งนะครับที่สามารถเปิดประกอบการแสดงผลได้ด้วยนะครับก็จะเห็นว่านปัจจุบันนี้นะครับบริเวณไหนบ้างที่คู่แข่งของเราไปเปิดสาขาแล้วนะครับยิ่งถ้าเกิดเราเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลให้เป็นแบบพิชแมพเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าโซนบริเวณสาทรบางรักหรือแม้กระทั่งกรุงเทพนะครับโซนทางทิศเหนือหรือว่าทางทิศ ตะวันออกนะครับจะนะครับเป็นโซนที่ตำแหน่งของแข่งสาขาของเรานะครับมีการเปิดอยู่เป็นจํานวนมากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราสังเกตดูนะครับว่าสาขาประชาอุทิศนี่แหละครับดูเหมือนว่าจะเหมาะนะครับในการที่เราจะไปเปิดสาขาใหม่นะครับแต่ผมลืมไปครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมมีข้อมูลสมาชิกของตัวลูกค้าอยู่นะครับว่าจะให้ลูกค้าเนี่ยมีการทําบัตรสมาชิกโดยที่มีการเก็บฐานข้อมูลที่อยู่ไว้นะครับผมก็สามารถนําเอาตัวข้อมูลต่างๆเหล่านี้ครับ มาร่วมพิจารณาได้นะครับว่าบริเวณที่เราจะไปเปิดนั้นเ,นเป็นโซนที่ลูกค้าของเรา,าครับพักอยู่อาศัยหรือไม่นะครับซึ่งมันก็ตอบโจทย์ตรงที่ว่าลูกค้าของเราครับสามารถจะเข้าถึงตำแหน่งสาขาใหม่ของเราได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้หลายๆท่านน่าจะมีความสงสัยว่าแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเรามีข้อมูลเป็นว่าเลขที่ครับมันจะนําเข้ามาแสดงผลบนแผนที่ยังไงนะครับเพราะว่าไม่ได้มีการเก็บพิกัดเป็นแลดลองนะครับต้องบอกงี้ครับว่าบนแบบที่จะมีวิธีการนําเข้าแบบวิธีที่2นะครับ นั่นก็คือเป็นการเลือกรูปแบบการนําเข้านะครับที่เป็นแบบ address นั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถที่จะทําการตั้งค่านะครับในส่วนของตัว data table ครับที่เป็น address นะครับให้เลือกรูปแบบนะครับเป็น address นะครับจากนั้นเนี่ยส่วนของ sub t y p ครับเราก็เลือกรูปแบบนะครับอาจจะเป็นจังหวัดอำเภอตำบลหรือจะเลือกเป็น address ก็ได้นะครับในกรณีที่เราเอาข้อมูลที่อยู่อะครับรวมไว้ในคอลัมน์เดียวกันทั้งหมดจากนั้นส่วนด้านล่างครับ enable geo coding นะครับก็เลือกเป็น yes นะครับแล้วก็นําเข้าข้อมูลครับ ตัว a m a p e i s นะครับจะไปใช้ความสามารถของ GeoCoding API นะครับบน Google m a Platform p นะครับในการ convert ข้อมูลที่อยู่ครับให้กลายเป็นตำแหน่งที่แสดงผลอยู่บนแผนที่ให้เรานะครับพอเรานำเข้าข้อมูลมาแสดงผลร่วมกันแล้วนะครับจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ากลุ่มข้อมูลของเราเนี่ยครับโดยเฉพาะข้อมูลลูกค้าเนี่ยครับจะมีการกระจุกตัวอยู่ณโซนบริเวณเขตราชบุรณะหรือว่าเขตทุ่งครุเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าจาก การที่เรามีข้อมูลตลางนะครับนำมาเปลี่ยนมุมมองการสแสดงผลบนแผนที่เนี่ยก็จะช่วยทําให้เราสามารถเห็นแล้วก็ตัดสินใจได้ว่าสาขาปรชาทอุทิศนี่แหละครับได้จะเป็นสาขาที่เหมาะสมที่สุดในการเปิดตัวสาขาใหม่นะครับเนื่องจากว่า1เลยก็คือไม่เคยมีสาขาอาสาขาไหนเปิดมาก่อนนะครับที่เป็นข้อมูลของเรา2คือเป็นโซนบริเวณพื้นที่ที่มีตําแหน่งคู่แข่งสาขาน้อยนั่นเองนะครับแล้วก็3เลยก็คือเป็นโซนที่มีลูกค้าของเรากระจุกตัวมากที่สุดนะครับ แถมทั้งเนี่ยเรายังสามารถที่จะดูตำแหน่งสารที่สำคัญใกล้เคียงได้ด้วยนะครับอย่างเช่นผมค้นหามหาวิทยาลัยครับก็จะเห็นว่าบริเวณนี้ก็คือตั้งใกล้อยู่กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะเจาะกลุ่มนิสิตนักศึกษาเพิ่มเติมได้อีกด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งยูสเสนะครับแบบง่ายๆที่เรานำเอาข้อมูลตารางมาเปลี่ยนมุมมองการแสดงผลนะครับเพื่อหาคำตอบในเรื่องที่แผนที่เนี่ยสามารถเข้ามาช่วยการทำงานของเราได้นะครับ ในอนาคตเนี่ยแมพทิศก็จะมีชุดเครื่องมือการวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับทีนี้เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของการแสดงผลข้อมูลบนแผนที่แล้วครับหากผู้บริหารครับอยากจะดูพวกข้อมูลกราฟสรุปยอดขายหรือว่าจํานวนกราฟตัวเลขต่างๆนะครับบนแมพทิศเราก็มีฟังก์ชันในเรื่องของ Inter a c t i v e d a s h b o บ r d นะครับที่เราสามารถที่จะสร้างตัวแดชบอร์ดขึ้นมาใหม่ได้นะครับโดยที่รองรับในการเลือกตัวเลเยอร์ครับในการนําเข้านะครับเพื่อม,มาทําการสร้างกราฟรวมถึงรูปแบบกราฟครับจะเป็น กราฟตัวเลขกราฟวงกลมกราฟแท่งรวมถึงกราฟเส้นต okay. uh ่างๆแล้วก็ไปทําการเลือกการคํานวณทางคณิตศาสตร์นะครับจากนั้นก็เลือกประเภทข้อมูลที่ต้องการแสดงผลนะครับอย่างอันนี้ผมแสดงเป็นระดับสมาชิกนะครับเวลาที่เราคลิกไปในประเภทสมาชิกที่เป็นโกเงี้ครับมันจะทําการแสดงให้เราเลยนะครับว่าตําแหน่งไหนบ้างที่เป็นตําแหน่งของลูกค้าครับที่ตั้งอยู่บนแผนที่ครับจะเห็นว่าเป็นการทํางานแบบ i n t e r a c t i v e กับแ a p นั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทั้ง end user หรือว่าผู้บริหารนะครับก็สามารถที่จะดูพวกข้อมูลสรุปรอบปีนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการวางแผนกลยุทธ์ในเรื่องของการขายในปีถัดไปได้นั่นเองนะครับทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของส่วนของ use case เรื่อง,องการแสดงผลข้อมูลบนแผนที่แล้วนะครับเราก็มีอีกหนึ่ง use case โดยโจทย์คือกลุ่มธุรกิจลูกค้าครับต้องการที่จะแทร็กการทํางานของเซลล์หรือว่าพนักงานในองกรนะครับในการไปวิสิตลูกค้าตามไซต์ต่าง เนื่องจากพบว่าบางทีหลายๆครั้งเนี่ยเซลนะครับไม่ได้เข้าไปพบลูกค้าจริงตามทัก์งานที่แจ้งไว้กับเมนเจอร์ในแต่ละวันนะครับทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเช็คหรือว่าตรวจสอบได้ดังนั้นนะครับแมทพิสเนี่ยจึงมีฟังชันเช็คอินเช็คเอาท์นะครับที่จะเข้ามาช่วยในการทํางานตรงส่วนนี้นะครับโดวยวิธีการทํางานของของเซล์ก็คือเข้าไปในแมทพิสนะครับผ่านเบราว์เซอร์อาจจะเป็นบนแท็บเล็ตหรือว่าบนมือถือดีไวท์นะครับจากนั้นเนี่ยเลือกไปในฟังก์ชันเช็คอินนะครับแล้วก็ทําการเสิร์ชสถานที่ครับถ้าเกิดเราไม่ทราบตำแหน่งเราก็สามามรถซึ่ง จะเป็นการทํางานโดยที่ใช้ Google Search นะครับจากนั้นเราก็ทําการเลือกว่าอยากจะให้ข้อมูลต่างๆที่เช็คอินเนี่ยครับเข้าไปอยู่ในชั้นข้อมูลไหนของเรานะครับซึ่งข้อมูลที่ถูกเพิ่มเข้าไปครับมันก็จะไปถูกแอดเพิ่มไปยังชั้นข้อมูลลูกค้าของเราทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเรามีชั้นข้อมูลที่เราเคยนําเข้าเข้ามาแล้วนะครับในตัวระบบมาทิสเนี่ยเราก็สามารถ Search ได้เลยนะครับโดยมีเงื่อนไขก็คือตําแหน่งปัจจุบันของเราครับต้องอยู่ภายในรัศมี1กิโลเมตรจากจุดที่เราเช็คอินนะครับ ถ้าเกิดอยู่นอกเหนือจากนี้นะครับหรือว่าไกลกว่า1กิโลเมตรจะไม่รองรับการเช็คอินนะครับซึ่งพอเราเช็คอินปุ๊บแล้วนยครับระบบจะทําการสแตมป์วันและเวลาให้นะครับว่าเราเช็คอินวันไหนถ้าเกิดต้องการเช็คเอาท์ครับก็สามารถคลิกปุ่มเช็คเอาท์ได้เลยนะครับซึ่งมีเงื่อนไขเหมือนกันครับว่าก็ต้องอยู่ในรัศมี1กิโลเมตรนะครับจากจุดที่เราเช็คอินฉะนั้นเนี่ยนะครับแเมเนเจอร์ครับสามารถที่จะทําการดูแล้วว่าแล้วก็ตรวจสอบประวัติย้อนหลังได้นะครับของเซลล์แต่ละคนอาจจะเป็นการเสิร์ชจากชื่อนะครับหร ชื่อสถานที่นั้นๆนะครับพร้อมทําตั้งค่าช่วงวันเวลาที่ต้องการค้นหานะครับก็สามารถที่จะทําการดูได้เลยนะครับว่าเซลล์ท่านนั้นๆนะครับไปณตาแหน่งนี้วันไหนเวลาไหนได้บ้างนะครับรวมถึงแล้วเรายังสามารถเอ็กซ์พอร์ตออกมาเป็นไฟล์เพื่อทําการสรุปรีพอร์ตได้นั่นเองนะครับนะครับและนี่นะครับก็เป็นตัวอย่างยูสเคสการทํางานง่ายๆบนแมปพิสนะครับที่ผู้ใช้งานครับไม่จําเป็นต้องมีทักษะหรือว่าความเชี่ยวชาญด้านแผนที่มากนักนะครับก็สามารถทํางานได้ง่ายแล้วก็เข้าใจได้ในทันทีนะครับ ในส่วนของผมนะครับจะมีเพียงเท่านี้ครับขออนุญาตส่งต่อกลับไปยังทางพี่กุ้งครับสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะค่ะก็จากที่น้องคินโดนะคะได้เดโมโต,ตัว use case นะคะให้ทุกท่านทราบะคะ่ะก็ หวังว่านะคะทุกท่านจะมีไอเดียนะคะว่าเอ๊การทํางานเชิงพื้นที่เป็นการทํางานแบบไหนแบบทีสจะเข้ามาช่วยได้ยังไงหลักๆใจความสําคัญของการทํางานของแบบทีสะคะ่ะอย่างแรกเลยค่ะคือเปลี่ยนมุมมองจากของเดิมที่มันเป็นตารางพอเราเปลี่ยนมุมมองมาทางานเชิงพื้นที่นะคะจะช่วยให้เราเห็นข้อมูลใหม่ๆที่เรา อาจจะไม่เคยเห็นเพราะว่าเราไม่ได้เห็นภาพรวมทั้งหมดนะคะทีนี้สุดท้ายค่ะในช่องสุดท้ายนะคะกุ้งจะทำการรีแคปนิดนึงเนาะว่าแล้ว Benefit นะคะในการมาใช้ m p t i ิสคืออะไรนะคะ Map t ิสเป็น beginning tools นะคะในการทำงานเชิงพื้นที่นะคะที่ช่วยให้ลูกค้านะคะเห็น เห็นมุมมองใหม่ๆนะคะแล้วก็สามารถเอาไปต่อยอดธุรกิจได้นะคะหรือไปขยายฐานลูกค้าหรือไปทําเรื่องการบริหารจัดการในสิ่งที่เราเป็นอยู่นะคะให้เหมาะสมเราจะขยายลูกค้าเราได้ยังไงเราจะขยายฐานตลาดเราได้ยังไงนะคะแมบปบทิสก็จะเป็นส่วนช่วยนะคะแมบปบทิสจะเด่นเรื่อง s e r r h l o o c t t o o นะคะอย่างที่กุ้งบอกว่า ถ้าทุกคนนึกถึงการเซิร์ชหาอะไรไม่เจอทุกคนจะบอกว่าอ๋อไปเซิร์ชที่ Google ฉะนั้นเนี่ยกุ้งก็เลยจับนะคะข้อ,อความสำคัญนะคะความสามารถพิเศษอันนี้ค่ะมาไว้ที่ MapTist ด้วยเช่นกันค่ะอีกเรื่องนะคะ MapTist นะคะ,อะรองรับนะคะการทำงานเรื่อง Data Analytics เนาะ สุดท้ายค่ะเป็นเรื่องเรี time d a t a v i s u a l i z a t i o นนะคะที่เราสามารถนำข้อมูลต่างๆที่เรามีนะคะหลายๆข้อมูลหลายๆชั้นข้อมูลนะคะเอามา v i s u a l i z a t i o n พร้อมๆกันนะคะทำให้เราเห็นมุมมองใหม่นะคะทีนี้นะคะอีกเรื่องหนึ่งเลยค่ะ e บน f i t ที่มีแ p ปนะคะคือเรื่อง business o p p o r t u n i t y พอเราเห็นข้อมูลที่เป็นภาพรวมนะคะเรามีข้อมูลหลายๆข้อมูลมาประกอบกันเห็นเป็นภาพรวมฉะนั้นเนี่ยทำให้เราเห็นว่า อะไรบ้างที่เรายังขาดไปนะคะอะไรบ้างที่เราต้องเสริมนะคะหรือเราต้องมีการบริหารจัดการอะไรใหม่ไหมเช่นเราบอกว่าเออร้านเดิมเราก็ขายดีนะแต่พอเราเห็นข้อมูลอันนี้ค่ะร้านนี้ขายดีอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเราอาจจะเซอร์วิสลูกค้าไม่ทันฉะนั้นเนี่ยไปหาบริเวณที่เราเปิดร้านใกล้ๆอย่างตัวอย่างยูสเคสที่น้องเคนโดได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นะคะเราไม่ได้เปิดร้านจากออข้อมูลเรา เราสามารถมีข้อมูลต่างๆที่เราจะมาเปิดร้านใหม่เราจะมารีโลเค e ใหม่หรือเราจะบริหารจัดการเซลล์ของเรายังไงบ้างจากการทำงานเชิงพื้นที่นะคะให้ m แมปทิสเป็นตัวช่วยนะคะช่วยเรื่องอะไรอีกนะคะ b e s s d i s s u s s i o n นะคะ ก็พออย่างที่บอกค่ะพอเรามีข้อมูลแล้วเราเอาข้อมูลต่างๆมาคุยกันนะคะฉะนั้นเนี่ยจะล่นระยะเวลาในการทำงานได้นะคะที่สำคัญค่ะ MapTis t นะคะ No coding ค่ะ User ไม่จำเป็นนะคะที่จะต้องมีความรู้ทางด้าน G A S นะคะทางด้านแผนที่ก็สามารถใช้งาน MapTis t ได้เลยค่ะ ทีนี้ค่ะเราทราบกันไปทั้งหมดแล้วเนาะว่า use case เป็นยังไงนะคะ m a p ทีสคืออะไรใช้งานแบบไหนนะคะมีไฮไลท์ฟีเจอร์อะไรบ้างสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ต่อไปนะคะแล้ว p a ็กเกจเราล่ะเป็นยังไงนะคะ m a p ทีสของเรามี3 p a ็กเกจนะคะ1วิวนะคะแพ็กเกจของเรากุ้งเรียกว่า S M แล้วก็ L นะคะแล้วก viewer ะะ็วิเวอรนะคะวิเวอรเนี่ยค่ะอธิบาย v ิเวอรก่อนเลยนะคะวิเวอรเนี่ยจะเหมาะกับ ผู้จัดการผู้บริหารนะคะที่จะเข้ามาดูอย่างเดียวนะคะทำอะไรได้บ้างนะคะก็คือจะวิวด a ตานะคะมีการเปลี่ยนเบส Map เพราะว่าใน m a ปทีสค่ะอย่างที่ยูสเคสเมื่อสักครู่เนาะเรามีทั้งเป็นแบบถนนมีทั้งเป็นแบบภาพถ่ายดาวเทียมนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยการ Visualization บางข้อมูลนะคะต้องการแผนที่ Base Map ต่างกันนะคะอันนี้เราเข้าใจปัญหาตรงนี้นะคะเราก็เตรียมไว้ให้นะคะ ต่อไปค่ะแพ็กเกจ s นะคะ s ทำอะไรได้บ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะที่ s จะทําไม่ได้เลยนะคะคือเรื่องของการที่ manage user นะคะแพ็กเกจ s คือไม่มีนะคะ low user ว่าใครเห็นอะไรได้เท่าไหร่ในในออค์กรนเดียวกัน,นะคะ่ะ ใครเห็นอะไรก็คือเห็นเหมือนกันหมดนะคะไม่เห็นก็คือไม่เห็นเลยนะคะไม่มีการจำกัดสิทธิ์จำนวนยูเซอร์นะคะสิ่งที่ทำได้นะคะก็มีตั้งแต่การ Import Data การ c h a n g e Style นะคะ a d d Li n e d d d Polygon นะคะแล้วก็มีการ Search นะคะที่สำคัญก็ i n e r a c t i v e Dashboard ก็จะอยู่ในตั้งแต่ Package S เรียบร้อยแล้วนะคะส่วน Package M นะคะอันนี้จะเยอะขึ้นมาหน่อยนะคะไม่ไม่หน่อยนะคะฟังก์ชันเนี่ยมีตั้งแต่อย่างที่บอกคะ่ะ m g n u s e User นะคะ เราบอกว่าข้อมูลบางอย่างเราไม่ให้เห็นของกันและกันนะนะคะอันนี้ก็จะมีโลของยูเซอร์ใส่เข้าไปด้วยในแพ็กเกจ M นะคะแล้วก็เรื่องการนำทางนะคะการอินทิเกรตเว็บเซอร์วิสนะคะหรือดาต้าเบสที่เราบอกว่าอุย้ยเราไม่อยากมาอัพโหลดทุกวันอะ่ะเราเราขอต่อแบบ API Service เลยละกันอันนี้ก็จะอยู่ในแพ็กเกจ M นะคะ ที่สำคัญเรื่อง o o t t p t i m i z a t i o n ค่ะที่ลูกค้าส่วนใหญ่สนใจนะคะก็จะอยู่ในแพ็กเกจ M เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคะแพ็กเกจ L นะคะสิ่งที่ต่างจากแพ็กเกจ M มีอย่างเดียวเลยค่ะคือ support data analytics คือกุ้งมองว่าเราถ้าเราเก็บข้อมูลไว้บน map k e s เรียบร้อยแล้วอยู่บน Google Cloud เรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถเอาข้อมูลที่เราเก็บไว้นะคะไป prediction นะคะเพื่อต่อยอดได้อีกเช่นพอเรารู้แล้วว่า เรามองด้วยตาเปล่าอ๋อเราขายอะไรดีที่ไหนพื้นที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะเราสามารถเอาข้อมูลเนี้ยค่ะไปใช้ tools บน Google นะคะเพื่อเพื่อทำการอ n นาลิติกต่อได้ด้วยค่ะทีนี้เราทราบไปแล้วนะคะว่าเรามี SML เนาะทีนี้เรามาดูราคากันค่ะนะคะราคาของแบบทิสนะคะก็ มีแบบตามแพลนเลยค่ะก็คือถ้าเป็น v i วเวอรนะคะราคาต่อยูเซอร์ต่อเดือนนะคะก็คือจะ1,000บาทนะคะทำอะไรได้บ้างอย่างที่กุ้งบอกค่ะเปลี่ยน Base Map ได้นะคะวิวดาต้าวิวแอตทริบิวตได้ดูข้อมูลต่างๆได้นะคะแพ็กเกจเนะคะก็จะเป็น1,900บาทต่อยูเซอร์ต่อเดือนนะคะทำอะไรได้บ้างนะคะเปลี่ยน Base Map ได้นะคะดู Data ได้มีเรื่องของการ Import Data นะคะมีเรื่องของการ n h e s t y s t นะคะวาดรูปนะคะ s e a r c h Location แล้วก็มี Interactive Dashboard ค่ะแพ็กเกจต่อไปเป็นแพ็กเกจ M นะคะก็คือ2,900บาทต่อ User ต่อเดือนนะคะสิ่งที่ทำเพิ่มได้จะเยอะนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Direction นะคะ i n t e g r a t e Web บ e r v i c e นะคะหรือเรื่องของการ Man a g e User แล้วก็ Root Optimization ค่ะส่วนแพ็กเกจ L นะคะก็จะเป็น3,900บาทต่อเดือนอย่างที่บอกค่ะเพิ่มจาก M มาอย่างเดียวก็คือเรื่องของการรองรับการทำาแ a นาลิค่ะ ก็สำหรับสิ่งที่กุ้งกับคุณเคนโดนะคะเตรียมให้มาเล่าให้ฟังว่าแมปพิสเราทำอะไรยังไงบ้างนะคะก็มีเท่านี้นะคะ